าได้รับการฝากฝังจากพระราชาจึงต้องมานั่งอยู่กลางทุ่งนับฝูงแพะด้วยสร้อยมาลาของแม่ด้วยความหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้บรรลุธรรมปล่อยเด็กไปซะเถิดเจ้าต้องรับปากข้าก่อนว่าเจ้าจะปล่อยข้าไปเราจะปล่อยให้เจ้าก่อกรรมทำชั่วอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเจ้าจะยอมให้เด็กนี่มันตายงั้นเหรอปล่อยเด็กไปแต่ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าท่านพรามน้อยได้รับบาดเจ็บหรือไม่เหตุใดท่านจึงต้องโจรป่าผู้นั้นเป็นสาวกในลัทธินิรัตตามีวิชาคงกระพันแล้วก็ก่อกรรมทำชั่วมามากโดยที่ไม่กลัวบาปหากปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปชาวเมืองตักกศิลาก็คงจะต้องถูกมันฆ่าอีกมากนับว่าเทพเทวดาทรงเมตตาจึงบันดาลให้พวกเราสามารถฆ่ามันได้สำเร็จเทพเทวดาต้องการให้เราฆ่าโจรป่าให้แพะเหล่านั้นต้องตายแต่พวกมันจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่สูงชั้นกว่าพวกมันจะได้ไปเกิดใหม่ในภพที่สูงชั้นกว่ามนุษย์ก็เช่นกันถ้าใครทำบาปต้องไปเกิดในภพที่ต่ำช้าเช่นพวกจันทานแต่ผู้สร้างบุญเช่นได้ถวายยันแพะถึง 1,000 ตัวแล้วก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์คือสิ่งใดตัวท่านเป็นเพียงรูปกายข้าต่างหากคือตัวตนที่แท้จริงอย่าได้เป็นทุกข์ทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเอง
ั้งแต่เกิดมาทุกคนต่างรังเกียจข้าข้าต้องทนทุกข์ใหญ่หลวงนักแล้วท่านยังจะกล่าวว่าข้าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอีก